อย่างที่บอกคือเทรดเดอร์หลายคนเข้ามาอาจจะยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองต้องการอะไรหรืออาจจะคิดว่ารู้ตอนแรกเข้ามาแบบเฮ้ hey, เราจะมีบิตคอยนนะฮะเราจะเปลี่ยนระบบการเงินของโลกกันแต่พอราคาแดงปุ๊บอา้าวขาดทุนนี่นาทำยังไงดีสถานการณ์จะกลับมาดีขึ้นเมื่อไหร่ช่วงเวลานี้เราควรหนีตายคือขายทิ้งไปก่อนหรือจะถือรอไว้มันควรจะต้องทํำยังไงแนะนําเราหน่อยครับผมมองว่าคือราคาวรนดาที่จะไลลี่ที่จะลงไปอีกได้นะครับผม ตรงนี้ก็เลยเหมือนกับว่าคือ,อผมอาจจะบอกผิดก็ได้นะครับคือผมแค่บอกว่าคือเป็น disclaimer ไว้ก่อนคือผมอาจจะบอกผิดก็ได้แต่ว่าคือที่ผมดูเนี่ยผมมองว่าคือมันลงไปได้อีกนะนะครับผมตรงนี้ซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่เราอาจจะต้องไปตัดสินใจครับว่าคือถ้ามันลงไปได้อีกแล้วเนี่ยเราจะจัดการกับความเสี่ยงตรงนี้ยังไงบ้างนะนะครับผมถ้าบอกว่าคือไม่ได้ซีเรียสลงไป28 0 0 0ก็ยังไม่เป็นไรแบบนั้น ผมมองว่าคือก็ถือยาวไปเลยครับเพราะฉะนั้นคือก็รอให้มันรีบาวกับมาเพราะว่าคือหลายคนที่ถืออ่าคาร์โนอยู่หรือถืออาด้าอยู่พาะตอนที่มันลงไปเยอะก็ถามผมเหมือนกันว่าขายหรือเปล่าผมก็บอกว่าคือก็แล้วแต่เลยครับคือถ้าเดือดร้อนก็ขายแต่ถ้าไม่ได้เดือดร้อนอะไรก็ไม่ต้องขายตรงนั้นนะครับผมแล้วมันก็รีบาวกับมาแต่ในทางนี้ทั้งนั้นผมมองว่าคือในระยะยาวก็เขาเรียกว่าไครับคือบิทคอยมันมันมันขึ้นอยู่แล้วขึ้นในลักษณะที่เหมือนกับว่าคือเพราะคนรู้จักมากขึ้นคนใช้งานมากขึ้น มีสตาร์ทอัพอย่างเช่นสตางหรืออหลายๆเจ้านะครับพยายามที่ให้มีการรใช้ตัวบิตคอยมากขึ้นเนี่ยนะครับผมทั่วโลกเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าคือในมุมมองของผมเวลาที่ถือบิตคอยเราอาจจะไม่ได้มองว่าคือเป็นแค่เรานะครับแต่ว่าคือเรากำลังมองว่าคือการถือบิตคอยหรือคริปโตเคอเรนซีอื่นๆเนี่ยมีคนอีกเป็นพันเป็นเหมือนคนครับที่พยายามผลักดันตัวเนี้ยให้มันมีการใช้งานจริงๆในโลกแล้วก็มีคนที่มีความสนใจตัวเนี้ยเป็นหลายล้านคนเหมือนกันณนปัจจุบันนี้ คุณเข้ามาซื้อบิตคอยคุณหวังเก่งกําไรหรือว่าคุณหวังที่จะอยากจะเขาเรียกว่าอะไรมีเงินที่1บิตคอยในวันนี้คือ1ใน21ล้านบิตคอยหนึบิตคอยอีกพันปีข้างหน้าก็คือ1ใน21ล้านบิตคอยเนี่ยนะครับเพราะว่าใน2อย่างนี้วิธีการมันไม่เหมือนกันโดยเส้นเชิงปัญหาคือที่ผมเจอส่วนใหญ่ที่เกิดความเจ็บปวดเนี่ยคือเข้ามาด้วยความหวังอันหนึ่งแต่ว่าพอเกิดสถานการณ์ปุ๊บเปลี่ยนเราจะทําอะไรเราต้องมีแผน เราต้องมีการเขาเรียกว่าวางแผนให้ชัดเจนและแบ่งความเสี่ยงให้ชัดเจนแม้กระทั่งผมเองผมยังมีส่วนที่ด้วยความที่ผมเป็นเทรดได้์มาก่อนผมก็มีหลายพอร์ตโฟลิโอมีหลายวิธีการลงทุนนะมันก็จะมีส่วนที่แยกขาดจากกันอย่างชัดเจนตอนนี้มันอาจจะสายไปแล้วสำหรับคนที่อา้อาวอา้าวก็แยกไม่ทันตอนนี้ทํายังไงดีนะครับ hmm. ก,ก็อาจจะเข้าสู่เวลาเลียแผละนะฮะว่าว่าแล้วเราผิดพลาดไปตรงไหนคือคือมันเราเรา,เราไม่สามารถย้อนอดีตไปแก้ไขอะไรได้นาอนะฮะเราผิดพลาดไปตรงไหนนะครับถ้าคุณเข้ามา เพราะว่าคุณอ่าน Bitcoin Standard จบแล้วคุณบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้แล้วนะ f ฟียดเค้ e เจอเนี่ยนะฮะมันทำลายโลกอย่างนี้อย่างนี้แล้วคุณอยากมี Bitcoin เพื่อเป็นการซัพพอร์ตบิตคอยจริงๆคุณไม่ต้องสนใจราคานะครับเพราะว่า Bitcoin มี21ล้าน Bitcoin คนในโลกมี7.9บลเลียนคนนะฮะนั่นคือมุมมองของคนที่เก็บออม Bitcoin ไม่ต้องสนใจราคาระยะสั้นนะครับแต่ว่าถ้าคุณเข้ามาอย่างที่บอกหวังเก่งกับไรเวลาระบบผมบอกให้ขายคุณอย่าดือ้อ ใช่ไหมนะครับในทำเทรดเดอร์ action น o n e บอกให้ขายก็ออกมานั่งรอเดี๋ยวเราได้ซื้อได้เพิ่มขึ้นนะฮะแค่นี้แหละเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกคือเทรดเดอร์หลายคนเข้ามาอาจจะยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองต้องการอะไรหรืออาจจะคิดว่ารู้แต่ว่าในที่สุดแล้วมาพบทีหลังว่าไม่รู้เพราะว่าตอนแรกเนี่ยมันยังไม่ถูกเขาเรียกว่าแรงกดดันของตลาดตอนแรกเข้ามาแบบเฮ้เราจะมีบิตคอย n นะฮะเราจะเปลี่ยนระบบการเงินของโลกกันแต่พอราคาแดงปุ๊บอ้าวขาดทุนนี่นาทำยังไงดี ก็ได้รู้จักตัวเองแค่นั้นเองพอรู้จักตัวเองปุ๊บนะฮะก็ค่อยๆเอาไปปรับแผนการบริหารความเสี่ยงของตัวเองให้ดีขึ้นอันนี้เป็น process ที่ที่ไม่อยากให้ทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องผิดนะครับเป็นการเรียนรู้การจเจริญเติบโตโดยทั่วไปนะครับ